วัสดีครับช่างแว่นครับช่างแว่นอยู่ป่าตองภูเก็ตครับภายเดือนมีนาคมปี2020ครับในช่วงเวลาที่เกิดการระบาดของไวรัสโคโรนาก็มาดูสถานที่ท่องเที่ยวว่าเป็นยังไงบ้างอันนี้เวลาที่ผมถ่ายเนี่ยอยู่ที่เวลา 12:46 นาทีครับอยู่ที่ซอยบางลาป่าตองครับก็ให้ดูบรรยากาศยามเที่ยงนะฮะว่าเป็นยังไงบ้างตรงนี้เป็นถนนคนเดินก็ความยาวอยู่ประมาณสัก600เมตรนะครับก็จะเป็นย่านบันเทิงของป่าตองที่มีชื่อเสียงนะครับเป็นอันดับโลกก็ตรงนี้เนี่ยบางช่วงเวลาที่บาร์เปิดในช่วงไฮซีซั่นนี้นะครับมันจะมีเสียงรบกวนอย่างมากก็มีพวกเพลงลิขสิทธิ์อะไรเข้ามาในวิดีโอซึ่ง YouTube เองก็สติ๊กมากนะครับเรื่องนี้คลิปนี้ก็ดูบรรยากาศถึงตรงสามแยกบางลาทวีวงตรงนั้นนะครับตรงป้อมตำรวจนะฮะก็จะมีซอยต่างๆนะครับมีบาร์อะไรต่อมีอะไรผมเห็นร้านเคบับแถวๆนี้ไม่รู้ยังอยู่บ้างหรือเปล่าหรือว่าจะเลิกไปแล้วอยากจะกินเคบับแล้วก็จะซื้อโค้กจากเซเว่นมาสักกระป๋องหนึ่งผมเดินมามันไม่อยู่แล้วอ่ะครับมันมีร้านไอแมคโดนัลด์อยู่ตรงนี้แล้วก็มีมูแรงรูทเมื่อก่อนมันเป็นไอริชพับตรงนี้นะครับไอริชพับตรงด้านนี้นะครับจะมีรถสมาร์ทบัสเข้ามาจอดป้ายก็อยู่ตรงเนี้ยฮะที่คุณผู้ชมเห็นรถบัสตรงนั้นนะครับฝั่งนี้รอไปสนามบินผมทำคลิปไว้แล้วอ๋อนี่อยู่ร้านเคบับนี่อยู่ตรงนี้เตอร์กิสเคบับน่าสนใจเดี๋ยวผมเดินเสร็จเนี่ยเดี๋ยวชวนลูกสาวมากินตรงนี้ร้านหนึ่งเนี่ยฮะร้านเคบับอีกร้านหนึ่งก็ตรงนี้จะเป็นป้ายจอดนะครับรถสมาร์ทบัสของภูเก็ตสมาร์ทบัสครับเนี่ยฮะไปสนามบินรอฝั่งนี้นะฮะตรงนี้ก็คือเป็นป้ายตำรวจเป็นป้ายป้อมตำรวจบางลาตรงนี้นะครับก็จุดรอก็อยู่ที่บางลาพอดีนะฮะก็ประมาณนี้ขอบคุณที่รับชมครับ